สวัสดีครับก็นับว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนต่างจับตามองและให้ความสนใจทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างประเทศสำหรับประเด็นการเมืองของไทยในช่วงนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนราชดำเนินเมื่อวันที่14ตุลาคม2563นำไปสู่การประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและการจับกุมเหล่าแกนนำจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็เลยทำให้มีเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนและแสดงความคิดเห็นต่างกันอย่างมากมายล่าสุดพิธีกรนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแอฟทักษอรพักสุขเจริญก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยมีการโพสต์ภาพลงบนสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่มีคุณตาคุณยายกำลังนั่งกินข้าวร่วมกันและมีข้อความระบุเอาไว้ว่ามีเป็นร้อยเรื่องที่เราอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ก็ยังมีอีกเป็นพันที่เรายังคุยด้วยกันได้